สวัสดีค่ะทุกคนตั้งแต่ที่ติดตามข่าวการเมืองพม่าหมา,ะมานะคะเห็นสิ่งผิดปกติในประเทศนี้เยอะมากนะคะหลักๆเนี่ยก็คือไม่มีใครไว้ใจใครเลยนะคะแม้กระทั่งข้อตกลงที่ไปเจราจาก,กันเนี่ยก็ไม่มีใครทําตามนะคะเหมือนไปคุยในห้องเดียวกันนะแต่พอออกมาคือข้อสรุปที่ได้แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเขาไม่รู้ว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะ อย่างล่าสุดนะคะวันก่อนเนี่ยแนวร่วมพันธมิตรทางภาคเหนือนะคะก็ได้ประกาศว่าเนื้อหาที่ไปเจรจากันที่เมืองจีนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปไล่ดูได้นะคะว่าหลักๆก็คือจะมีการแบ่งภาษีนะคะที่ด่านชิงสุยเหอให้กับตัวแทนของกลุ่มพันธมิตรนะคะก็คือโกกังนะคะเจรแล้วรัฐบาลเนี่ยถือสานะคะแล้วก็ ออยอมรับสถานะทางกฎหมายของพาคการเมืองของ MADAA นะฮะแต่เมื่อวานนะฮะทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกมาพูในเชิงปฏิเสธนะฮะเดี๋ยวทุกคนลองดูเนื้อหาการก่อนนะฮะว่ามันไม่ยอมรับหรือเปล่า,ลานะโฆษกรัฐบาลนะคะพลเอกโซมินตูนนะคะก็ได้ให้ข่าวนะ ที่ลงในหนังสือพิมพ์จีนฟีนิกพมา่านะะวันที่5้ามีนาคมนะบอกว่าหลังจากที่สื่อมวลชนหลายๆไฟไปถามเขานะคะว่าคู่เจราจาทั้งสองฝ่ายเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะเปิดเผยข้อมูลนะและข่าวที่ออกมาตอนนี้นี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าข่าวที่ออกมาในตอนนี้คืออะไรนะ,ะพลเอกโซมินตุนบอกว่าไม่เป็นความจริงนะ และถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายนะคะจะไม่เปิดเผยเนื้อหาที่เจรจากันเนี่ยแต่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ยกจะให้ประชาชนและสื่อมวลชนน่ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริงและควรจะให้ความสนใจนะเขาเน้นคําว่าข้อมูลที่แท้จริงนะคะข้อหนก็คืออาณาเขตและอธิปไตยของประเทศนะ่ยแตยังคงมีความเข้มแข็งต่อไปนะฮะสองคือกำลังพัฒนากระบวนการหยุดยิง และลดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องนะเพื่อรักษาเสถียรภาพของชีวิตและทรัพย์สินของคนในท้องถิ่นนะคะสามคือเสถียรภาพหลักยุติธรรมและการจัดการด่านชายแดนนะการค้าในพื้นที่ชายแดนนะคะก็จะได้รับการจัดการโดยรัฐบาลเมียนมาและรัฐบาลจีนนะสี่คือรัฐบาลเมียนมาเนี่ยกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ จีนและเมียนมาและจะยังคงปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศต่อไปนะห้าคือรัฐบาลเมียนมาและจีน,นจะร่วมมือการดำเนินการปรับปรามยาเสพติดและอัชากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนะคะที่จะส่งผลต่อสเสถียรภาพของพื้นที่ชายแดนนะข้อนี้น่ก็ได้ทำกันอยู่แล้วละเราจะเห็นล่าสุดะะก็มีข่าวส่งตัวคนที่ เป็นพวกรอเซ็นเตอร์จากอำเภอท่าคีเล็กนะแล้วก็ที่เมืองเมว,วดีน่ยกลับไปประเทศจีนนะคะอย่างที่ท่าคีเล็กเนี่ยส่งกลับไปประมาณ400กว่าคนนะคะและที่เมืองเมว,วดีเนี่ยส่งไป997คนนะพอพูดถึงรัฐกะเเรี่ยงนะคะคนนี้เราต้องพูดถึงค่ะพันเอกโซชิตโตนะคะตั้งแต่ที่ติดตามข่าวการเมืองของพอม่าเนี่ย รู้สึกว่าคนนี้เนี่ยเอาตัวรอดเก่งมากนะคะแล้วก็อยู่เป็นนะคะ,ะเรามาดูประวัติของเขานิดหนึ่งนะคะเดิมทีเนี่ยพันเอกโซชิตโตนะคะเขาก็สังกัดอกองกำลังของกะเรี่ยงนะก็คือ KNU นะคะแต่ภายหลังนะคะในปีคศ1994นะคะก็คือกองกำลังนี้เนี่ยเนื่องจากเขานับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วผู้นำของ การเรียงเนี่ยเขานับถือศาสนาคริสต์นะคะก็เลยแยกตัวออกมานะคะเป็น dkba นะก็คือจะเป็นกองกำลังที่นับถือศาสนาพุทธนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกองกำลังนี้นะคะก็ได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะโดยตั้งชื่อเป็น dkba 333 555 777 77, 999และพันเอกโซชิโตเนี่ยเขาก็สั่งกัด dkba 999นะคะแต่ในปีคศสอง0ูนย์ูนย์นะคะ หรือพอส2553้าห้าสนะคะ DKBA 999เนี่ยก็ได้ยอมจำนนและวางอาวุธต่อกองทัพพมา่านะคะแล้วก็แปลสภาพของตัวเองเนี่ยเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะก็คือ BGF 1022นะคะแล้วเปลี่ยนชื่อกองกำลังของตัวเองเนี่ยเป็น DKBA 5นะคะแล้วหลังจากนั้นหาก็มีข่าวที่ว่าทางเมืองจีเนี่ย ก็ได้กดดันพมา่าให้ส่งผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือพวกแก๊้งคอรเซ็นเตอร์นะคะไม่ว่าจะอยู่ทางโกก้างแล้วก็ที่รัฐวา้าท่าคีเลกแล้วก็เมืองเมียววดีนะคะซึ่งแรกๆเนี่ยรัฐบาลพมา่าคือทำเป็นว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ในประเทศเขานะคะทั้งๆที่ผู้เสียหายทางเมืองจีนะคะเยอะมากแล้วก็มีข่าวออกมาทุกวันนะคะ ตอนหลังก็เลยมีปฏิบัติการ1027นะไงนะพอพันเอกโซชิตโตนะคะเห็นปฏิบัติการ1027นเนี่ยสามริดผลจนสาม,มารถที่จะกดดันรัฐบาลพมา่าเนี่ยยอมส่งสมาชิกของสีตระกูลดังเมืองโกก้้งนะคะในปายโสเฉินนะคะให้กับรัฐบาลจีนนะคะเขาก็อยู่ไม่นิ่งแล้วนะคะก็รีบประกาศเลยค่ะว่า ชาวกะเรียงไม่สู้กับชาวกะเรียงนะคะฉันจะไม่อยู่กับกองทัพพม่าแล้วนะแล้วก็ประกาศว่าจะยุบ BGF 1 0 2 2ะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อของตัวเองเนี่ยเป็นกองกำลังแห่งชาติกะเรียงนะคะหรือตัวย่อคือ KNA นะคะระหว่างนี้นะคะรัฐบาลพม่าเนี่ยก็ได้ส่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พันเอกโซวินนะมาคุยกับพันเอกโซชิตโตที่เมืองผาอันรัตก,กะเรียงด้วยนะเพื่อจะขอให้กองกำลังนี้นะ่ะทำหน้าที่เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ของรัฐบาลต่อนะฮะแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะคะสุดท้ายเนี่ยพันเอกโซชิตโตนะเขาก็ได้นำกำลังของตนเองเนะี่ยไปเข้าร่วมกับกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเรียงหรือ KNLA นะที่สังกัด พัก KNU ต่อจากข่าวที่กะะเรียงนิวรายงานเนี่ยกองกำลังนี้มีกำลังพลประมาณ7,000นายนะฮะเมื่อไปรวมกับ KNL A นะคะซึ่งมีกำลังพลประมาณ1 5 0 0 0นหายเนี่ยรวมๆแล้วนะคะรัฐก,กะเรียงเนี่ยก็จะมีกำลังพลทั้งหมด2 2 0 0 0นายและขณะเดียวกันเนี่ยตัวเขาเองก็ได้บอกกับสื่อว่าเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะและใน KKPARK หรือโซโกโกของเขาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะให้เช่าพื้นที่นะฮะซึ่งไม่ใช่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแกงคอร์เซ็นเตอร์พร้อมกับนั้นเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือนะพอวันที่29กลุกุมภาพันธ์นะฮะ ก็ส่งชาวจีนจำนวน997คนผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะคะโดยชาวจีนทั้งหมดนี้นะคะก็ได้ไปขึ้นเครื่องบินที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะโดยชุดที่1เนี่ยส่งกลับไป149คนนะฮะ149คนนี้คืออยู่ในหมายจับของจีนนะคะและชุดที่2เนี่ยส่งไป368คน,นะ,คะแล้วก็ทยอยส่งะคะทั้งหมดเนี่ย 15เที่ยวบินนะะและคนในพื้นที่ก็ออกมาให้ข่าวว่ากองกำลังที่ส่งชาวจีนออกจากพื้นที่แวนวดีครั้งนี้เนี่ยก็คือ DKBA หรือ BGF เดิมนะคะเพราะว่าตลอดเส้นทางจะมีทหารของ DKBA หรือ BGF เน่ยเขาคุ้มการตลอดเส้นทางะะแล้ว5เนี่ยประเทศเมียนมาจะไม่ยอมรับกิจการใดๆที่ใช้อนาเขตของเมียนมาเพื่อทำลายผลประโยชน์ของประเทศเพื่อนบ้านนะและ7คือ เราอยากจะแสดงความขอบคุณต่อรัฐบาลจีนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่อำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพนะฮะถ้าดูจากสิ่งที่โคโศกรัฐบาลให้เขาออกมาเนี่ยยังไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าพอไปเจรจากันเสร็จนะ่ยวันที่4มีนาคมนะคะรัฐบาลประเด็ดการพรม่าก,ก็ได้ออกประกาศนะคะ กดอายการศึกในพื้นที่รัฐฉานเหนือนะคะที่เมืองม่านตูนน้ำสารน้ำตูนะคะซึ่งพื้นที่พวกน,นี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ถูกกองกําลังตะอังเนี่ยยึดครองได้นะคะและวันที่29ก้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะคะรัฐบาลเผด็จการพม่าเนี่ยก็ได้ออกกฎอายการศึกในพื้นที่ามาเปียงกับพื้นที่ มงมีนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกกองกําลังกัดฉีดเนี่ยยึดได้นะพอรัฐบาลเผด็จการพรม่ากออกอายการศึกนะคะแล้วก็ดูว่าฝ่ายพันธมิตรสามพ,พี่น้องเนี่ยเขาโต้อตอบอย่างไงนะเขาก็ออกประกาศด้วยนะในวันที่6นะคะซึ่งเป็นวันเดียวกันเลยนะคะว่าการออกกฎอายการศึกในรัชฐานเหนือนะฮะนี่เป็นการคุกคามประชาชนในพื้นที่นะคะและอาจจะส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงไฮแก้นเนี่ย เป็นเรื่องที่ทําได้ยากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเห็นกันได้ชัดๆนะคะว่าถ้าเธอออกกฎอย่างนี้ฉันก็จะไม่ทําตามข้อตกลงหยุดยิงไฮเก้นนะะพอฝ่ายพันธมิตรสามพี่น้องก็ออกออกมาตอบโต้นะคะทําให้หลายๆฝ่ายก็มองว่าเรื่องนี้นะคะคงไม่จบกันง่ายๆแล้วละนะและประชาชนในพื้นที่นะคะก็เริ่มกังวลว่า อาจจะมีการสู้รบกันอีแล้วล่ะนะไม่จบไม่สิ้นสัทีนะคะและล่าสุดนะคะกองกําลังอารักันเนี่ยก็ประกาศแล้วล่ะว่าเขาจะสนับสนุนรัฐบาล NUG นะคะที่เป็นขององค์ซังซูจีนะคะแล้วก็จะร่วมมือกับ pdf นะต่อต้านรัฐบาลเผด็จการพรมาร่าให้ถึงที่สุดนะคะและเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาก็คือจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของรัฐยัไข่ให้ได้นะคะถ้าเกิดว่า รัฐบาลเผด็จก,การพรม่าเนี่ยยังไม่ตัดสินใจคืนอำนาจให้กับประชาชนะ่ะคิดว่าเราคงจะได้เห็นการสู้รบภายในประเทศพม่าอีกนะคะโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะ